ยูครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากเล่าใช่อยากเล่ากินเหล้าอยู่ครับก็เมื่อมันเพิ่งจบไปนะก็เลยอยากมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสวจริงๆย้อนไปนิดนึงย้อนไปนิดนึงตามกระแสตามกระแสเพิ่งผ่านวันเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมโอ้ยเล่าไปหลายตอนแล้ว24ใครอยากฟังไปใครอยากฟังเราสองคนบ่นก็กลับไปแนะนำคลิปน่าจะเมื่อไหร่นะคณะราษฎรเริ่มต้นนะครับคณะราษฎรตั้งแต่เมษาปีที่แล้วนั่นแหละยาวๆไปแต่ครั้งนี้จริงๆอ่ะมันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นผลพวงจากการปฏิวัติสยามนั่นแหละใช่ไหมก็ตอนปฏิวัติเนี่ยมันก็เริ่มเปิดสภาใช่ไหมมีส.ส.สองประเภทก็มีส.ผ.ประเภทหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งส.ส.ประเภทสองคือแต่งตั้งจริงก็คือต้นฉบับส.ว.นะส.ว.เหมือนสมัยนี้แหละแต่ที่ผ่านมาได้ดูไหมส.ว.ที่เขาเลื่อนๆกันไปเป็นยังไงบ้างรู้สึกไม่ได้สนใจครับตามแต่ผลแต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีการได้มามันก็แปลกๆแล้วล่ะเราแล้วก็พอมาถึงวันนี้ผลมันก็เลยแปลกๆเราก็เลยกติกามันเพี้ยนอยู่แล้วมันโคตรประหลาดเลยเราก็เลยไม่แปลกใจถูกไหมบางทีรู้จะทำยังไงเนาะอยากจะปิดสภาโจรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างลำบากด้วยกติกาก็เลยอดไม่ได้ขอมาพูดหน่อยสว.มันเป็นมายังไงมันมีความสำคัญไงมันจำเป็นต้องมีไหมหรือสภาเดียวก็ได้คือจริงๆอ่ะถ้าจะพูดกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรการเมืองเปรียบเทียบถูกไหมใช่ก็ต้องไปแบบเดี๋ยวเอาที่มาก่อนเดี๋ยวได้ที่เปรียบเทียบเนี่ยคือซีเนตของที่อื่นกับซีเนตของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอวะจริงๆอยากจะพูดเปรียบเทียบก่อนเลยดีกว่าก่อนจะเข้าของเรามันจะยาวก็อยากเปรียบเทียบเนี่ยอย่างอเมริกาอ่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสว.เนี่ยรู้สึกจะมีอำนาจมากกว่าส.ส.เพราะจริงๆอ่ะมันเป็นมลรัฐใช่ไหมอเมริกามันมีรัฐหลายรัฐเหมือนสร้างความหลากหลายให้แต่ละที่มันมีความเอกลักษณ์ของมันแต่จำนวนคนไม่เท่ากันมีจำนวนกี่รัฐสังเกตง่ายๆให้เป็นนับดาวในธงชาติแล้วก็ไอ้รัฐเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมันก็ใหญ่ไม่เท่ากันแต่ละคนเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีสำนึกในมลรัฐของตัวเองนะเป็นเรียกประชาชนของมลรัฐตัวเองใช่ดังนั้นเวลาเลือกสสมาเนี่ยมลรัฐไหนมีสสไอ้มีประชากรเยอะจำนวนสสก็จะเยอะพอจำนวนสสเยอะเนี่ยไอ้ไม่ว่าตัวแทนมลรัฐนั้นได้เปรียบมันก็เลยสร้างระบบที่ไม่ต้องมีเซเนเตอร์หรือเซเนตที่เป็นมาจากการเลือกตั้งรัฐละสองคนเพื่อจะมีอำนาจไม่ต้องสงสัยทำไมสวของสหรัฐอเมริกาอำนาจเยอะเพราะมาจากการเลือกตั้งไงใช่ไหมมันไม่เหมือนของบ้านเราแล้วกันนะมันไม่ควรนะอันนี้มาจากการเลือกตั้งเขาเลยมีอำนาจได้ในการที่จะเป็นแคนดิเดตใช่คือเขามีการยึดโยงกับประชาชนใช่ใช่ถูกไหมคือเขาไม่ได้มาแบบจากคณะรัฐประหารมาจากการแต่งตั้งมาจากฉันชอบใครฉันก็เอาคนนั้นมาเป็นหรือไม่ใช่สภาขุนนางแบบอังกฤษถูกไหมอันนี้พอมันจะพูดถึงอังกฤษเนี่ยก็พูดถึงสภาขุนนางเพราะว่าด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นะในระบบฟิวดอลที่มันมีมานานใช่ไหมมันก็มีเจ้าที่ดินที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวเองไม่มีดีไวไรต์แล้วกันที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นเจ้าที่ดินที่ตกทอดมานานเหมือนกับมีเซิร์ฟในมีเซิร์ฟดอมอยู่ในอาณาเขตพื้นที่ทำกินใช่ไหมทำนาทำอะไรของตัวเองเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเจ้าที่ดินแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบโอเคกูไม่ได้เล็กกว่ากษัตริย์เท่าไหร่หรอกแต่ว่ายกให้กษัตริย์เป็นใหญ่ก็ได้เหมือนเพราะกษัตริย์มีดีไวไรต์ก็คืออำนาจเทวสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็พวกเจ้าที่ดินเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อมาระบบเนี่ยมันค่อยๆสูญสลายไปตอนทุนนิยมมาถึงใช่ไหมแต่เมื่อเขาสร้างรัฐสภาระบบประชาธิปไตยประรัฐสภาเนี่ยมันก็เลยมีสภาที่เป็นประชาชนทั่วไปมาจากการเลือกตั้งก็คือคอมมอนใช่ไหมหรือก็เรียกว่าคอมมอนเฮาส์เฮาส์ออฟคอมมอนคือสภาล่างแต่พวกสภาบนเนี่ยก็ยังแบบหวงอำนาจอยู่ตอนแรกช่วงแรกก็ยังเป็นเฮาส์ออฟลอร์ดหรือว่าสภาขุนนางแต่พอนานไปดันมาระบบประชาธิปไตยมันเติบโตขึ้นสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งมันก็มีความชอบธรรมมากกว่าแต่สภาบนก็ยังจัดเก็บไว้เพราะมันเรื่องประวัติศาสตร์ก็เลยให้อำนาจน้อยลงแต่คือสืบทอดตามสายเลือดและตำแหน่งตามมาด้วยแต่ว่าจะไม่มีอำนาจเท่าไหร่ใช่ไหมมีอย่างดีก็แค่อุ้มกฎหมายไปได้ไม่กี่วันแต่ถ้าสภาล่างยืนการจะเอาก็ได้นี่คือที่อังกฤษมันแต่ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากคือของเราเนี่ย
คือจริงๆเดี๋ยวมันต้องจริงๆมันจะเล่ามันก็ยากนะเพราะว่าคือทุกวันนี้เนื่องจากว่าอังกฤษเขาไม่มีรัฐธรรมนูญนะฮะไม่มีรายลักษณ์อักษรไม่มีรายลักษณ์อักษรคือเขาก่อร่างสร้างตัวให้รัฐสภาของเขาเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญของอังกฤษได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแตกต่างจากเราแล้วก็แตกต่างจากอเมริกาแตกต่างจากประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นรายลักษณ์อักษรถูกไหมครับนะอันนี้อาจจะลึกไปอันนี้อาจจะลึกไปเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องกลับมาประวัติศาสตร์วุฒิสภาว่าที่มาที่ไปก็คือไม่ค่อยอยากวิจารณ์การเมืองปัจจุบันนะเพราะว่ามันกระทบชิงหลายฝ่ายและหลายคนอาจจะรู้สึกยังอินกับการเมืองอยู่มันจะมีความอันนี้เขาเรียกว่าอินเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทัวร์ลงมาสักแบบเราพูดเรื่องหนีไปเลยพูดเรื่องอดีตดีกว่ามันเกิดไปแล้วประวัติศาสตร์แล้วกันนะซึ่งเพจเราก็ต้องเป็นเพจประวัติศาสตร์อยู่แล้วเคยเขียนบทความปีที่แล้วตอนประมาณเรื่องตั้งเสร็จอะไรแล้วมันก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกไอ้ที่เสียงที่ชนะเลิศก็สวก็น่าจะเป็นตัวขัดขวางแหละก็เลยอยากจะเขียนบทความที่เขียนไว้แล้วไม่มีคนไลค์สักคนเลยนั่งเขียนตั้งนานหลังกดหลังแข็งแปลกมากหลังจากฟังวันนี้สงสัย Facebook มันจะมาร์คไอ้มาร์คปิดกั้นตัวแน่ๆเลย วันนี้ขอรีมาร์คนะครับว่าอัดวันเดียวกับที่ลิซ่าออก MV ร็อกสตาร์วันนี้ใครส่งก็บล็อกด้วยนะวันนี้นะไอ้บุ๊กก็บล็อกด้วยวันนี้AIมึงโคตรฉลาดเลยบทความที่เคยเขียนมันคือมรดกแห่งความสร้างสรรค์หรือมรดกแห่งอุปสรรควิวัฒนาการของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อเขียนเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือสวเนี่ยของเราอย่างที่เล่าไว้ตอนแรกครับว่าสวตอนแรกมันเอาวิวัฒนาการก่อนตอนคณะสดอนยึดอำนาจได้แล้วตั้งเปิดสภาขึ้นมามันต้องมีการรักษาระบอบใช่ไหมป้องกันการเคาน์เตอร์เรโวลูชันใช่ไหมก็เลยต้องมีแล้วก็เรียกว่าสมาชิกวุฒิสมาชิกสภามาจากการแต่งตั้งก็คือสสประเภท1และประเภท2 1คือเลือกตั้ง2คือแต่งตั้งคราวนี้มันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วแหละตอนช่วงจอมพลป.ว่าก็กะว่ามีสักประมาณ5ปีหรือประมาณ10ปีจำไม่ได้แล้วแต่จอมพลป.ต่ออายุเพราะบอกว่าระบอบยังไม่ตั้งมั่นก็เลยต่ออายุออกไปแต่คราวนี้ตอนจอมพลป.หมดอำนาจเนี่ยปรีดีเนี่ยแหละตัวเริ่มแล้วปรีดีบอกว่าสสเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญ252489สสเนี่ยมีหน้าที่ออกกฎหมายจริงแต่บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีสภาพี่เลี้ยงด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ไม่ใช่มาการเลือกตั้งแต่งให้เลือกตั้งหน่อยให้สสเลือกกันเองสสที่ได้จากการเลือกตั้งประชาชนจากประชาชนเข้าไปในสภาแล้วก็ไปเลือกสภาพี่เลี้ยงก็เรียกว่าพฤทธิสภาพฤทธสภาพฤทธสภาพฤทธสภาก็คือพฤทธก็คือมีวัยวุฒิพฤทธสภาพุทธเฒ่าแต่สสพวกนี้เป็นการเลือกเองแต่ตอนนั้นน่ะมันก็เป็นเกมการเมืองนะถ้าไม่อ่านหนังสือของอาจารย์สุทาชัยแผนชิงชาติไทยเนี่ยสวที่ได้มาเนี่ยมันก็คือมาจากการแบบมันก็เหมือนโพยที่เกิดขึ้นเร็วๆนี่แหละก็คือปรีดีก็ส่งโพยไปเขาบอกว่าโอ้โหฝั่งพวกอำนาจเก่าโอ้โหมากเพราะปรีดีเล่นส่งโพยว่าให้เรื่องนี้นะนี่นะเรื่องคนของกูทั้งนั้นเลยพักแนวรัฐธรรมนูญใช่ไหมพักอะไรนะสาชีพใช่ไหมพวกนี้แม่ก็เลือกมาแบบคนที่ของตัวเองต้องการเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นเริ่มมีสวแล้วนี่คือสวยังแต่ก่อนเล่นพื้นที่สภาแต่ตอนรัฐประหาร2490เนี่ยแหละมันทำให้เกิดพื้นที่สภาขึ้นมาจริงๆใช่ไหมไอ้พื้นที่สภาเนี่ยก็คือแต่งตั้งแน่ๆส่วนมากมาจากใครส่วนมากก็มาจากพวกอำนาจเก่าใช่ไหมขุนนางยุคเก่ามาเป็นสวเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความขัดง้างกับทหารด้วยแต่ว่าแม้ทหารรัฐประหารมาให้แต่เขาก็เอาพวกมาคือการดึงพวกฝ่ายนิยมเจ้าเข้ามาแต่พวกฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยถือตนว่าตัวเองก็รู้ดีเรื่องกฎหมายเลยกว่าเขาเข้าไปยึดในพื้นที่ในสภาเป็นใหญ่แต่แม้แต่บริหารจะมีพวกทหารอยู่ด้วยก็เถิดแต่ว่ามันก็ทำอะไรลำบากตามรัฐธรรมนูญ2492ที่มันเป็นรัฐธรรมนูญถาวรต่อจาก2490ทำให้ทหารทำตัวลำบากใช่ไหมสวมันก็เริ่มแต่วันนั้นแหละประมาณนั้นคือรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2492เป็นต้นไปเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวุฒิสภาพอสมควรถูกไหมแล้วแน่นอนนะแต่งตั้งนะไม่ใช่เรื่องตั้งใช่แต่งตั้งก็คือเดิมทีอ่ะคือก็เหมือนว่ากับว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแหละถูกไหมว่าจะให้มาแบบมาเข้ามาช่วยกันดูช่วยมาลันดูแกมาแลดูกันเนี่ยนะ ก็หลังจากนั้นก็เกิดระหองระแหงถูกไหมก็ฝั่งที่อยากมีอำนาจเดิมก็มีอยากเสียอำนาจหรือว่าก็เลยตั้งเอาตัวแทนแบบนี้เข้ามานั่งในสภาถูกไหมโดยใช้ข้ออ้างว่าเข้ามากั่นกรองกฎหมายอะไรอย่างนี้
เออยังจำไม่ได้ว่าแต่ก่อนอำนาจเยอะขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนายกไม่ได้แน่นอนสวแต่ก่อนเรื่องนายกใน2490นะแล้วก็มันก็ยังคงอยู่นะไม่ได้จอมพลป.ตอนรัฐประหารตัวเองเพราะไม่พอใจในรัฐธรรมนูญ2490ไม่40ก็เลือกไม่ได้ค่ะ40ก็เลือกนายกไม่ได้ใช่แต่ว่าไปดูฟังกับนายกได้แต่ไม่ใช่ว่าเคยไม่เคยมีที่เลือกได้นะมันเคยมีเดี๋ยวจะเล่าตอนนั้นแหละจะเล่าให้ฟังว่าไอ้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก๊อปปี้มาจากอะไรได้สวที่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเอามาจากรัฐธรรมนูญปีไหนอ่ะแต่เรื่องเล่าถึง2490ในช่วงนั้นใช่ไหม2494แล้วจอมพลป.รัฐประหารตัวเองแต่ก็ยังเอารัฐธรรมนูญ2475มาแก้ไขเป็น2495แต่เขาเนี่ยยังมีสวอยู่เพื่อไม่ให้อุดมการณ์ที่หรือเพื่อไม่ให้สิ่งที่คณะราษฎรเนี่ยทำมันแอดซูมได้ไหมแอดซูมได้ไหมก็มีเจือจางนะจอมพลป.ตอนนี้น่าจะเป็นจอมพลป.ทหารนิยมเวอร์ชัน2ละใช่ทหารนิยมแล้วก็ตอนนี้ขาลอยละยุคสองเวอร์ชัน2แล้วนะแต่สวเนี่ยก็ยังมีอยู่จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งสวหายไปเลยเอาจริงอ่ะไม่ได้หายแค่สวหรอกเราพูดแค่สวไปไหนก็หายไปทั้งสภาเลยใครครับจอมพลสฤษดิ์ครับจอมพลสฤษดิ์คือข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมาตรา17ใช่ครับก็คือสวเนี่ยไม่ใช่สวหายไปทั้งสภาแล้วกันสามอำนาจกลายเป็นของสฤษดิ์ธนรัตน์หมดเลยจนยาวมาถึงยุคสมัยถนอมประภาสเลยนะจนไม่ได้อ่ะจนช่วงนึงอ่ะที่เขาด่าเยอะๆอันนี้เป็นเกร็ดว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาใน2511ที่มันล่างนานที่สุดทำไมจอมพลถนอมต้องออกเพราะตอนนั้นต้องมีการแต่งตั้งพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าชายมันจะอยู่ในสภาเผด็จการมันอาจจะดูไม่ดีมันเลยต้องมีนายกที่มาจากระบอบที่มันแบบเป็นประชาธิปไตยนะแอร์โค้ดว่าตั้งมั่นโอเคแต่ถ้าทำดูนี้ก็อยู่ไม่นานมีสวแล้วก็ไม่จำเป็นที่ใน2511เนี่ยรัฐธรรมนูญตัวเนี้ยไม่จำเป็นที่ถนอมต้องลงเลือกตั้งเองเพราะว่าคุมเสียงสวไว้จริงๆตัวเองก็ให้พรรคตัวเองเลือกตั้งแหละพรรคอะไรนะสหประชาไทยใช่ไหมเลือกตั้งแหละได้แต่สุดท้ายเวลาเข้าไปในสภาเนี่ยก็ยังมีสวมาคอยสวที่จิ้มเลือกมาคอยทำให้ผ่านกฎหมายได้อย่างง่ายดายฝั่งสนองได้สะดวกเอามาอำนวยความสะดวกตัวเองหมายความว่าสวไม่ก็มาอย่างนี้ตลอดใช่ไหมใช่ป่วยฝั่งมีอำนาจมาตลอดไม่ได้ความจำเป็นทางการมีอยู่ด้วยกันที่เป็นคอนเซ็ปที่เขาพูดอ่ะมันไม่เคยทำได้จริงมันคือจริงๆมันคือมาเอื้อฝั่งที่มันมีอำนาจอยู่แล้วตลอดเวลานะแต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ได้ไหมนะ2514จอมพลถนอมไม่ชินไม่เคยชินกับการโดนด่าแม้จะมีฝั่งตัวเองอยู่ในสภาเต็มไปหมดก็เถอะกูไม่ชอบโดนด่ากูรัฐประหารตัวเองเลยใช่ไหมกลายเป็นช่วงเผด็จการอีกรอบจนเกิด14 ตุลาอ่ะแล้วคราวนี้14ตุลาผ่านไปปุ๊บคราวนี้ก็เป็นสภาสนามม้าละอันนี้ก็เริ่มมีสวเหมือนกันแต่2517เนี่ยก็จัดว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรมากขนาดนั้นก็มีสวจากการแต่งตั้งประมาณ100คนแต่เลือกนายกไม่ได้ครับจำไว้นะสวอยากเลือกนายกไม่ได้จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ2521หลัง6ตุลาผ่านไปแล้วธานินทร์ไกรวิเชียรผ่านไปแล้วแล้วก็สุดท้ายธานินทร์ก็โดนพอขวาจัดไอ้โดนทหารที่เป็นขวากลางกว่าก็คือเกียงศักดิ์ชมนันใช่ไหมนำทีมให้บิ๊กจอออกหน้าสกัดชลออยู่ออกหน้ารัฐประหารอีกธานินทร์แล้วมีรัฐธรรมนูญ21นี่ก็มาอีหลอกเดิมตอนนี้รัฐธรรมนูญ21เนี่ยมันเป็นต้นฉบับที่สวเลือกนายกได้เกรียงศักดิ์เลยไม่ต้องลงแข่งเลือกตั้งกับใครเลยแค่มีคุมเสียงสวได้และรัฐธรรมนูญอันเนี้ยที่มีสวเลือกตั้งนะไอ้เลือกแต่งตั้งนายกได้แล้วตอนนั้นสัดส่วนมันเยอะมากกว่าสสเนี่ยไอ้สัดส่วนมันเยอะแบบ2ใน3ของสสเลยนะซึ่งตอนนี้มันมากกว่าตอนนี้อีกนะเกรียงศักดิ์ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็จนถึงกระทั่งเปรมเลยเปรมปรีตลอดไงคุมเสียงสวก็ได้ไม่ต้องสกัดพรรคไหนก็ได้เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จก็มาเชิญป๋าเองแล้วรัฐธรรมนูญ21นี่แหละตัวดีคือตัวที่เป็นทำให้สวมีอำนาจในการเลือกนายกเป็นต้นฉบับของรัฐธรรมนูญ2560ก็ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้คือเขาก็จะเอารัฐธรรมนูญนี่แหละ2521นี่แหละมาเป็นตัวร่างทุกครั้งที่เขารัฐประหารเสร็จแล้วจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญเป็นต้นแบบใช่มั้ยเป็นต้นแบบโอเคสวมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จนแม้แต่ตอนรัฐประหาร 3-4 เนี่ยรัฐประหารของรสช.เนี่ยแล้วต่อมารัฐธรรมนูญ 3-4 ชั่วคราวหรือ 3-5 ก็มีสวอีกครับจนเกิดพฤษภาธมินแล้วตอนนั้นนะตอนก่อนพฤษภาธมินมันก็สว ยังมีอยู่นะเป็น2ใน3เหมือนกันเหมือนเดิมเลยแม้แต่ตอนรัฐประหารมาเนี่ยพยายามจะเซตใช้ระบบคล้ายๆเดิมแต่ว่า
มันยังไม่ทันตั้งไข่รีเท่าไหร่นะก็เกิดพฤษภาธมินไงแล้วก็ล้มมันนะก็มีเนติบริกรรุ่นแรกก็คือมีชัยมีชัยหรือชุนก็หลังจากนั้นก็เป็นกระแสธงเขียวเนี่ยซึ่งพยายามจะให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่สสรตอนนั้นก็ไม่ใช่มาการเลือกตั้งนะมันเป็นการแบบเลือกอะไรไม่รู้มันจำไม่ได้แล้วสมัยหลัง 3-4 ใช่ไหมก็จะให้เป็น40นี่แหละนี่จะออกกับท่านมาดูสี่สามเก้าของบิ๊กจิ๋วก่อนดีใช่ไหมบิ๊กจิ๋วว่าตอนนั้นปัญหามารับต่อใช่ไหมไม่ปัญหาก่อนแล้วจิ๋วต่อจิ๋วอ่ะใช่ใช่ใช่จิ๋วยังเป็นงานเลือกตั้งหลังจากนั้นแต่ว่าก็จิ๋ว40ไงก็จิ๋วเกิดนี่ไงต้มยำกุ้งไง40ไงแล้วชวนมารับต่อแต่รัฐธรรมนูญ40น่ะมันมาใช้จริงๆตอนทักษิณไงตอน44รอบแรกใช่ไหมแต่สวเนี่ยต่อมาตอนนี้หลังจาก40เนี่ยรัฐธรรมนูญคนดีเนี่ยมันเริ่มมีองค์กรอิสระใช่ไหมเพราะยังไม่ไว้ใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็คือต้องมีคนดีมาควบคุมอ่ะมันก็เลยมีสององค์กรอิสระนู่นนั่นนี่แล้วคนที่จะมาแต่งตั้งองค์กรอิสระได้คือใครสวครับแต่สวนี้มาจากการแต่งตั้งไหมไม่ใช่ไม่เลือกตั้งนะอันนี้เลือกตั้งนะปี43เลือกตั้งเลือกตั้งละสวเลือกตั้งนะแต่เมื่อเลือกตั้งเข้าไปปุ๊บแม่งก็มีข้ออ้างอีกเรื่องอะไรสภาผัวเมียสภาผัวเมียสมาพี่น้องคือท่านประธานวุฒิสภาเดิมชื่อสุชนก็เป็นสุชินนะเพราะว่าไปเข้าข้างชินวัตรรัฐธรรมนูญ40มันก็มีอะไรค่อนข้างเหมือนจะดีหลายอย่างนะมันก็มีอะไรแปลกๆหลายอย่างแต่ไอ้สวเลือกตั้งเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็มันก็มีความชอบธรรมที่จะไปเลือกองค์กรอิสระใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอรัฐประหาร49คมช.เนี่ยมันเกิดการกลับด้านไหมก็คือ50นะกลายเป็นรัฐธรรมนูญ50นะให้สวเป็นการแต่งตั้งซะเยอะแล้วก็เลือกตั้งจังหวัดละ1คนเหลือ150คนจาก200ใช่มั้ยมีบทเรียนไงเค้ามีบทเรียนว่าโอ้องค์การอำนาจเยอะขึ้นใช่ๆแล้วมันแปลกตรงนี้อย่างคืออะไรปกติสวจะเป็นคนแต่งตั้งพวกองค์กรอิสระใช่มั้ยถ้าสวมาจากการเลือกตั้งตอน40แล้วก็แต่งตั้งองค์กรอิสระพวกสมาชิกองค์กรอิสระกลายเป็นว่าไอ้นี่เว้ยให้พวกองค์กรอิสระมาเลือกสวตอน50พวกตลาดเลยตอนนั้นเคยเขียนไว้กำหนดให้มีสวลดลงจาก200คนเหลือ150คนเนาะแล้วก็ดึงอำนาจสวจากการเลือกตั้งไปเป็นการสรรหาโดยกรรมการที่มาจากองค์กรอิสระทั้งหมด73คนซึ่งแม่งกลับด้านในตอน40คือสวแต่งตั้งผู้องค์กรอิสระใช่ไหมแต่50ให้กรรมการมาจากองค์กรอิสระมาสรรหาสว แล้วก็เลือกตั้งจังหวัดละ1คนแม่งก็เริ่มเพี้ยนขึ้นไปเรื่อยๆมาเพี้ยนสุดเนี่ยไม่ใช่เพี้ยนสุดอ่ะเคยเกือบพยายามจะแก้ให้สวกลับมากลับมาจากการเลือกตั้งอีกกลับมาเป็นการเลือกตั้งอีกรอบตอนไหนตอนยิ่งรักแล้วดูอะไรศาลรัฐธรรมนูญตีว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ50แล้วนี่ใช่นะแต่ยิ่งลักษณ์พยายามจะแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราให้สวมาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิมโดนส่งเรื่องเข้าไปหาศาลรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าสิ่งนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญตอบมาดีว่าขัดขัดก็ขัดไงขัดยังไงปะกูยังงงเลยก็ไปขัดเขาว่าเอองั้นก็ไม่ผิดตามนั้นหรือไม่ก็ตลกไงแล้วสุดท้ายก็เกิดรัฐประหารซ่อม57คราวนี้แล้วก็มาแล้วครับก็เรียกมาคุยก่อนคุยไม่รู้เรื่องก็ยืดก็มีเนติบริกรอีกหนึ่งท่านนะครับพยายามจะเขียนออกมานะครับท่านชื่อว่าบรศักดิ์อุวันโนเขียนแล้วก็ไม่ได้เขาบอกว่าเพราะเขาต้องการอยู่ยาวก็เลยโดนถอดออกไปแล้วก็ส่งคนเดิมที่เราเคยพูดมาเนติบริกรคนหนึ่งมีชัยฤชุพันธ์กลับมาเขียนรัฐธรรมนูญ60คราวนี้ก็นะด้วยอาจจะไม่เขียนให้สวมีอำนาจเลือกนายกเต็มๆหรอกแต่มันขอเฉพาะการแล้วกันโดยมีการเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกโดยคุณวัฒน์ไทยสอนสิริเคยมีบทเรียนมาแล้วว่าหลังจากรัฐบาลทหารที่หมดอำนาจไปตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเลือกตั้งครั้งแรกกลับมามันได้แต่ครั้งหลังไปอ่ะมันเริ่มจะแผ่วแล้วมันมาไม่ครบมันก็อย่างนี้อยู่แล้ววะคนก็ไม่เอากับมึงแล้วถูกป่ะอ่ะอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ไอ้คุณวันชัยเนี่ยเคยส่งคำถามพ่วงไปขออ่านซ้ำให้ฟังหนึ่งทีว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมบอลเป็นนักกฎหมายบอลอาจจะเข้าใจครับพี่ลิศกับผมไม่รู้จะเข้าใจไหมเนี่ยนั่นคือความอ่านแรกก็งงท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือสับแสงแม่งน่ารำคาญมากแต่บอลเข้าใจไหมอ่ะ
เราก็เข้าใจก็สภาชุดแรกไงหลังจากที่มีสภาชุดแรกก็คือหนึ่งคนน่ะคิดว่าเลือกคุณประยุทธ์มานั่นแหละไม่คนคิดว่ารัฐสภาคือแค่สสใช่ไหมสมาชิกรัฐสภาแต่ความจริงมันคือสมาชิกรัฐสภารวมสภาล่างและสภาสูงด้วยเอาอย่างนี้ในมุมผมอ่ะมันไม่ควรจะมีวุฒิแต่มันเริ่มแต่แรกมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพอเรียกว่าสมาชิกรัฐสภามันรวมสสและสวเข้าไปก็ทุกวันนี้มันทำให้เกิดยิ่งไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยมีเลือกสวแบบว่าลอยรำรอพยากาศมอม้ายอยักษ์กะลันเนี่ยรำลอยรำเข้ามาเลย14คนแม่งเยอะกว่ากรุงเทพเลยแล้วก็ใครก็ไม่รู้นะคุณสมบัติเขียนมาประหลาดมากถ้ากกต.ไม่โดนอะไรเนี่ยจะแปลกใจมากแต่ถ้าโดนก็จะแปลกใจมากกว่าว่าทำไมโดนในยุคนี้เพราะว่ามันหน้าด้านกันเหลือทนเนาะก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาอย่างที่ต้องทำสภาเดียวคือสสทุกวันนี้คุณสมบัติไม่ต่างกับสวสมัยนั้นแล้วเพราะตอนนี้คนก็ไปเรียนกันทั่วถึงจบสูงกันหมดแล้วทำไมต้องเป็นเหมือนสมัยก่อนที่แบบสสเป็นตัวแทนชาวบ้านที่แบบติดดินจริงๆแล้วสวเป็นผู้แบบท่านผู้รู้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกวันนี้จำเป็นไหมไม่จำเป็นเออขนาดแหละนั่นแหละสิ่งที่คุยกันมาแล้วทุกวันนี้มันเป็นฟังมาหลายรายการไม่ว่าจะเป็นที่ปิยบุตรแกไปพูดอาจารย์ปิยบุตรแกไปพูดกับในเฟรนด์ทอล์กอะไรก็ตามทุกคนมันรู้หรือสภาเดียวมาแบบตรงนี้เป็นกระแสมากแต่วันนี้อาจารย์ปริญญาเห็นแกพูดแกก็บอกว่าเออก็แกก็มองเป็นข้อดีได้อะไรอ่ะเข้าใจเข้าใจเพราะอย่างน้อยอ่ะก็ไม่กดสวิตช์สั่งได้เหมือนชุดเดิมเอออาจจะมีความแกบอกว่ามันคละกันมากไม่มีใครสามารถมันจะสั่งไม่ได้ขนาดนั้นเออแต่ก็ไม่แน่หรอกเห็นกระบวนการที่บอกอ่ะที่ลอยรำเข้ามาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันและช้างมาและยิ่งความเป็นมอทอหนึ่งนะความเป็นมอทอหนึ่งที่คุมอสมคุมผู้ว่าคุมอะไรเขาบอกเขาไม่เกี่ยววันนี้เขาให้สัมภาษณ์โอ้ยเชื่อก็ออกรูปเป็นลิงก์นะครับเขาบอกเขาไม่เกี่ยวทุกพรรคการเมืองจะไปยุ่งเกิดการเลือกสวได้ไงวันนี้เขาปฏิเสธแล้วจ้าเออแล้วก็พักมานักข่าวถามเยอะเข้าเขาบอกนายกมานะนี่เขาจะรีบไปประชุมแล้วกูอยากจะแหมไปถึงยาวดาวเลยนะแหมยาวๆไปเออก็เดี๋ยวก็คงว่ากันนะครับเราก็มาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังแบบเบาๆเอาวันนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากก็เห็นเขาเล่ากันแล้วเราก็เล่าบ้างนะอยากกระแสอ่ะเออโหนกระแสโหนกระสวยโหนกระสวยเออครับแค่นี้แหละจบประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ